กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นฮือฮาบนโลกอินเทอร์เน็ตครับหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีข่าวว่าหนุ่มจีนวัย40ปีจากมณฑลเจ๋อเจียงมีอาการหน้าอกโตผิดปกติจนต้องเข้าพบแพทย์เป็นการด่วนซึ่งตามรายงานบอกว่าปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะเจ้าตัวดื่มน้ำเต้าหู้วันละเป็นลิตรๆจนทำให้แนวทางดังกล่าวครับยิ่งตอกย้ำความเชื่อของสาวๆที่ต้องการจะเสริมหน้าอกของตัวเองด้วยวิธีการดื่มน้ำเต้าหู้ให้มากขึ้นธัญเดชกดไลค์ในวันนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันว่าสารอาหารในน้ำเต้าหู้มันทำให้หน้าอกของคนเราใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับในเรื่องของการดื่มน้ำเต้าหู้แล้วทำให้หน้าอกโตใหญ่เนี่ยผมไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยปกติน้ำเต้าหู้นั้นก็มีส่วนประกอบของโปรตีนเนี่ยเป็นหลักนะคะในน้ำเต้าหู้เองนั้นก็อาจจะมีสารที่ลักษณะที่เหมือนกับคล้ายคลึงกับฮอร์โมนนะคะในเพศหญิงที่เราอาจจะเรียกกันว่ามีความคล้ายคลึงกับเอสโตรเจนนะคะซึ่งพบว่าอาจจะมีความเหมาะสมกับผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะคะที่จะรับประทานแล้วจะช่วยทำให้รู้สึกดีนะคะในประเด็นนี้แต่หากว่าการรับประทานที่ปริมาณมากจริงๆเนี่ยในบางครั้งก็พบว่าสารตัวนี้อาจจะมีเรื่องเป็นความเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการเป็นมะเร็งซะมากกว่านะคะแต่เรื่องของการที่ทำให้หน้าอกใหญ่โตขนาดที่มากเหมือนกับเป็นข่าวมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้อะค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าคุณค่าทางโภชนาการนั้นการรับประทานน้ำเต้าหู้มากเกินไปกลับอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำส่วนอาการประหลาดของหนุ่มจีนที่หน้าอกโตผิดปกติในทางการแพทย์มีการอธิบายเอาไว้ว่าเป็นอาการที่เรียกว่าไกนิโคมาสเตียซึ่งเกิดจากทั้งความผิดปกติของฮอร์โมนพันธุกรรมรวมไปถึงการใช้ยาเสริมฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนั่นเองแหละครับอย่างไรก็ดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการยืนยันว่าแม่น้ำเต้าหู้จะไม่ได้มีคุณสมบัติทำให้หน้าอกใหญ่โตตามความเชื่อของสาวๆแต่หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินวันละ2แก้วก็ถือว่าจะมีส่วนช่วยครับให้หน้าอกกระชับได้เช่นเดียวกันค่ะโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการกินในปริมาณทั่วๆไปที่เรารับประทานกันเนี่ยไม่น่าที่จะมีผลนะคะที่จะทำให้หน้าอกนี่ใหญ่โตขึ้นนะคะแต่ในแง่ของการที่ทำให้หน้าอกนั้นมีการกระชับนะคะหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาหารประเภทโปรตีนเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะช่วยนะคะเพราะว่าหน้าที่หลักของโปรตีนส่วนหนึ่งก็คือช่วยในหน้าที่ของการสร้างซ่อมแซมส่วนที่มีการสูญเสียไปหรือส่วนที่มีการสึกหรอไปนะคะนั้นในช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะอย่างเช่นในผู้หญิงที่อยู่ในช่วงที่กำลังแตกเนื้อสาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยการรับประทานอาหารนะคะที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะคะทำให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยมีส่วนมีความสำคัญที่จะทำให้การเจริญเติบโตรวมทั้งในส่วนของหน้าอกเนี่ยสวยงามได้ด้วยนะคะซึ่งท้ายที่สุดครับดร.วรรธนียังได้ฝากคำแนะนำมายังสาวๆที่ยังคงคลั่งเรื่องของการดื่มนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ว่าการรับประทานอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมน่าจะเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดต่างหากล่ะครับการที่จะทำให้หน้าอกสวยนะคะเป็นที่ถูกตาถูกใจทั้งของตัวเองและของคนอื่นนะคะจริงๆให้ความสำคัญกับการที่จะต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนนะคะการออกกำลังกายหรือการที่ให้มีการกระชับโดยการที่อย่างเช่นการเสริมการออกกำลังกายในส่วนของบริเวณหน้าอกนะคะก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะช่วยนะคะที่จะทำให้หน้าอกสวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะและทั้งหมดก็คือบทสรุปที่ผมนำคุณผู้ชมมากดไลค์กันในวันนี้ครับที่ต้องบอกเลยว่าขนาดอาจไม่ใช่คำตอบเท่ากับสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เวลาของธัญเดชกดไลค์หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ